ยังอยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับไปที่อู่ทองเขาบอกว่ามีชายคล้ายตำรวจเนี่ยใช้ปืนเนี่ยเคาะรถผิดคันกลางไฟแดงเอาปืนมาขู่นะครับในฝั่งที่เด็กนั่งด้วยในรถคันนั้นมีคนอยู่6คนมีทั้งเด็กด้วยและก็สุดท้ายนะครับเนี่ยมีคนในรถคันนั้นมาบอกว่าเป็นเด็กใหม่เป็นเด็กใหม่เนี่ยทำอย่างนี้ผิดว่าอย่างนั้นเถอะอ้าวมีภาพนี้ให้ดูนะครับยิงกันอะไรเรียกกันดีๆก็ได้ทำไมยิงอะยิงเรื่องอะไรรู้ว่าเขาจำรถผิดว่าแม่โอ้ยเด็กเยอะแยะโอ้ยลูกกูก็มามันไม่สมควรนะเด็กมาเต็มรถเลยเอาปืนมาเคาะประตูเนี่ยเรียกจอดก็ได้พี่จริงๆมันไม่ต้องวิ่งมาปืนมาเคาะขนาดนี้หรอกมานั่งหัวปืนมาเคาะเด็กเต็มรถไม่เข้าใจเด็กไปขอโทษด้วยละกันไปนี่นะครับคนในรถที่ตกใจเลยมีคนเอาคลิปนี้เนี่ยมาโพสต์แล้วก็ระบุข้อความในการโพสต์นี่บอกว่าการทำงานของตำรวจนอกเครื่องแบบสังกัดไหนไม่รู้เอาปืนมาขู่กลางสี่แยกไฟแดงเด็กนี่เต็มรถเลยโดยไม่กล่าวให้รถกระจกลงมาก่อนไม่มีการแสดงบัตรแถมเอาปืนมาขู่ฝั่งเด็กนั่งด้วยทำให้เด็กตกใจกลัวแล้วก็ได้มาขอโทษบอกว่าน้องเขาเป็นเด็กใหม่แบบนี้ก็ได้เหรอนี่เขาก็บอกว่าแฮชแท็กเนี่ยสังกัดไหนดูแลด้วยนะคะนี่เขาโพสต์มาลอยๆแบบนี้เห็นไหมคันสีขาวเนี่ยนะครับเป็นฝั่งที่เอาปืนมาขู่พอขู่เสร็จปั๊บก็ขับรถหนีไปในรถของผู้เสียหายเนี่ยมีคนอยู่6คนเป็นผู้ใหญ่2ก็คือพ่อกับแม่ลูกสาวคนโตอายุ20ปีลูกสาวคนรองเนี่ย1คนนั่งอยู่ลูกชายคนเล็กก็นั่งอยู่หลานชายวัย2ขวบก็นั่งอยู่รวมทั้งหมดที่6คนนี่เต็มรถเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณ3แยกไฟแดงวังขอนตำบลจระเข้ 3,000 อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเวลาประมาณเที่ยงนี่แยกไฟแดงเลยต่อมานักข่าวก็ได้ไปสอบถามนางสาวกันนะครับอายุ20ปีเป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรีเธอเล่าให้ฟังบอกว่าไอ้วันที่เกิดเหตุเนี่ยทางครอบครัวได้เดินทางไปไหว้พระในช่วงเวลาตรุษจีนเนี่ยอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีพอจอดรถติดไฟแดงก็มีคนมายืนอยู่ข้างเรียกว่าข้างสองฝั่งรถเนี่ยแล้วก็มีชายคนหนึ่งถือปืนมาฝั่งที่น้องนั่งอยู่ลูกก็นั่งอยู่ฝั่งนั้นนะครับเอาปืนเนี่ยมาจี้มาเคาะกระจกไม่ได้บอกให้เอากระจกรถลงนะครับเขาบอกว่าสิ่งนี้ครอบครัวเนี่ยเสียหายมากเลยเด็กนี่กลัวตกใจนะฮะสิ่งที่ครอบครัวต้องการก็คือว่า1คำขอโทษจากคนที่ถือปืนเอามาขู่เพราะหากว่าปืนลั่นขึ้นมาเนี่ยน้องลูกที่อยู่ฝั่งนั้นจะต้องได้รับอันตรายแน่ทีนี้พอเหตุการณ์เกิดขึ้นปั๊บเนี่ยนะครับเข้าใจว่าน่าจะมาเคาะผิดคันนะไอ้ผู้ชายคนนี้มาเอาปืนมาเคาะมาขู่เนี่ยได้ขับรถนะฮะหนีไปออกไปหน้าตาเฉยไม่มีการขอโทษแต่ว่าชายอีกคนเนี่ยลงรถมาขอโทษบอกว่าไอ้ที่ถือปืนเนี่ยเป็นเด็กใหม่มันคืออะไรเด็กใหม่เธอก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอ้าวฟังเสียงผู้เสียหายหน่อยก็เห็นว่าเออมีคนอยู่สองฝั่งรถเลยค่ะแล้วก็มีพี่คนหนึ่งหนูหันไปเห็นพอดีเขาถือปืนมาอยู่ฝั่งล้อรถฝั่งน้องหนูกับลูกหนูค่ะสิ่งที่ครอบครัวต้องการตอนนี้นะคะคือคำขอโทษจากคนที่ถือปืนค่ะเพราะว่าถ้าหากปืนนั้นลั่นเข้ามาก็คือน้องกับลูกหนูเต็มๆรถกระบะคันขาวที่ว่ามีพี่คนที่ถือปืนลงมาก็คือขับออกไปเลยไม่ลงมาขอโทษเลยค่ะมีแต่พี่ที่อยู่ในคลิปที่ออกมาขอโทษแล้วบอกว่าคนที่ถือปืนเป็นเด็กใหม่ค่ะดูคลิปอีกทีดูคลิปอีกทีเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนกลางวันครับเอาปืนเนี่ยมาขู่มาเคาะกระจกรถไม่ได้บอกว่าให้เอากระจกลงมาขู่นะฮะแต่ว่าคนในรถเนี่ยนะฮะออกมาบอกกับรถที่ขู่เนี่ยบอกว่ามันเป็นเด็กใหม่ไอ้คำว่าเด็กใหม่ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับเป็นเด็กใหม่อาชีพอะไรก็ไม่บอกว่าอย่างนั้นขับรถได้หลบหนีไปอ๋อเหรอใช่ดูดิค่ะ